รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD กับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับค่ะและดิฉันสวิกากาญจนมาศค่ะครับวันนี้เรามาเจอกันมีหลากหลายข่าวสารที่อัปเดตนะครับผมแต่คุณผู้ชมก็สามารถมีช่องทางในการพูดคุยกับเราได้ใช่แล้วค่ะทั้ง3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะที่ IPM Media ค่ะหรือว่าจะติดตามดูเราย้อนหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงดูข่าวสารที่น่าสนใจย้อนหลังได้นะคะเผื่อว่าได้ติดตามนะคะทาง YouTube ค่ะที่ทาง IPM TV Official นะคะและอีก1ช่องทางค่ะกับทาง IG นะคะที่ IPM_TV_Official ค่ะทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันใช่แล้วนะคะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของข่าวการท่องเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับโดยองค์การบริหารการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพท.ผนึกกำลัง19มหาวิทยาลัยในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วยครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพท.หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนำโดยพันเอกดร.นาริกอติภักดิ์แสงสนิทผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมุ่งยกระดับพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดลงนาม19บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดหลักสูตรศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่า Dasta Academy เดินหน้าเติมเต็มทักษะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั่วประเทศครับวันนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เราเข้ามาในประเทศเราเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไปไม่ถึงท้องถิ่นชุมชนนะครับอันนี้อปท.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งซึ่งมาทำงานเสริมตรงนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับในระดับชุมชนเราก็คาดหวังอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องให้เป็นมาตรฐานคือถึงแม้ว่าเป็นการท่องเที่ยวระดับชุมชนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ยั่งยืนนะครับและต้องมีความเป็นมาตรฐานด้วยมันเป็นพาราไดม์ชิฟต์มากนะฮะที่จากเดิมคือชุมชนจะอยู่เฉยๆรอรัฐบาลสั่งรอส่วนกลางสั่งแต่ตอนนี้คือต้องไปให้เขาลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกเขาอยากทำอะไรเราก็จะไปประยุกต์ใช้กันในทุกแหล่งท่องเที่ยวครับค่ะแล้วเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันอยู่นะคะทางด้านนี้ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้มอบตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กครั้งแรกในประเทศไทยค่ะให้กับร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์กว่า579ร้านนะคะเพื่อช่วยกวักนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้นค่ะกระทรวงพาณิชย์พัฒนาความเป็นไทยต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านร้านอาหารไทยโดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กให้สุดยอดร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน579ร้านใน3ประเภทคือไทยซิเล็กพรีเมียม7ร้านไทยซิเล็กจำนวน522ร้านและไทยซิเล็กยูนิคจำนวน50ร้านพร้อมเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย11ชาติร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติอาหารไทยที่ต้องประทับใจไม่รู้ลืมค่ะโดยร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซิเล็กจะเป็นการชี้เป้าให้นักท่องเที่ยวและนักชิมอาหารไทยได้มั่นใจว่าร้านอาหารแห่งนี้นะคะสามารถปรุงอาหารตามมาตรฐานถูกหลักกรรมวิธีมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหารไทยซิเล็กซึ่งเป็นผู้สูงคุณวุฒิด้านอาหารไทยระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะจริงแล้วเนี่ยในวันนี้ที่การให้สัญลักษณ์ไทยซิเล็กนั้นได้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกนั้นก็คือที่เรียกว่าตราไทยซิเล็กพรีเมียมในร้าน
ที่ได้รับสัญลักษณ์ตราไทยพรีเมียมมานี่ก็คือเป็นร้านอาหารที่มีร้านอาหารคุณค่าของความเป็นรสชาติคนไทยจริงๆและในขณะเดียวกันเรามีที่เราเรียกว่าไทยซีเล็กอยู่นี้เพื่อเป็นการสะท้อนถึงร้านอาหารไทยที่เป็นรสชาติไทยประจำท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นถ้าไปภาคใต้ก็ต้องกินพวกกิ้งไปภาคเหนือกินข้าวซอยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเด่นได้ว่าเราพยายามแบ่งให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นอาหารไทยทั้งในระดับที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วอย่างเช่นต้มยำกุ้งหรือมัสมั่นต่างๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเองยังมีร้านอาหารที่มีความเป็นเฉพาะตัวเฉพาะถิ่นที่ใช้ผสมใช้วัตถุดิบที่เป็นของเฉพาะถิ่นเหล่านี้ให้เพื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เองว่าเราพยายามจะผสมผสานเรื่องของการกินของกินอาหารไทยบวกเข้ากับการเที่ยวทั่วไทยเข้าไปด้วยกันเพราะเห็นว่ากิจกรรมทั้งสองส่วนนี้นั้นเนี่ยเป็นการเป็นกิจกรรมที่เสริมซึ่งกันและกันตรงนี้ครับมาทางด้านของนักธุรกิจกันบ้างนะครับสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลอาเซียนพลัสอวอร์ด2018และท็อปบิสเนสอวอร์ด2018ครับสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลอาเซียนพลัสอวอร์ด2018 Best Bid and Product และรางวัล Top Business Award 2018ณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้ารับรางวัลอย่างภาคภูมิหนึ่งในนั้นคือดร.ลิเดียปริยันก้าตั้งภาวนาสกุลและดร.เอชนุชศรีสังผู้บริหารบริษัท GF Group จำกัดได้พาบริษัท Get 7 Trip และผลิตภัณฑ์สบู่ Go Bar Soap เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยก็นะคะผลิตภัณฑ์ GF Go Bar Soap นะคะเราจริงๆเราคลองตลาดในการเอ็กซ์พอร์ตอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทำตลาดในประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยแล้วเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะและที่สำคัญที่สุดเรากำลังจะทำงานนะคะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งใหญ่ในวันที่22นี้นะคะที่วังทองธานีนะคะก็จะมีดาราที่มีชื่อเสียงและก็ดาราเซเลบเข้าไปร่วมงานนะคะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวัน22กันยายนนะครับเราจะมีงานเปิดตัวบริษัท GF Group นะครับในเครือบริษัททั้ง5บริษัทเลยนะครับซึ่งในงานก็จะมีเซเลบนะครับแล้วก็ตัวแทนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับให้กับ GF Group มาตลอดนะครับขอบคุณครับแล้วต่อจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกับรางวัล Top Business Award 2018นะคะซึ่งรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนักธุรกิจไทยดีเด่นอีกด้วยค่ะสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยนะคะเล็งเห็นความสำคัญของนักธุรกิจที่พัฒนาธุรกิจมุ่งสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำธุรกิจในประเทศไทยที่พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียนซึ่งมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้ารับรางวัลอย่างภาคภูมิหนึ่งในนั้นก็คือคุณปิยธิดาสังเพชรบริษัทซิรินแคร์จำกัดผู้ผลิตแบรนด์ซัมเข้ารับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ซูมีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะของเราเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าเพื่อความงามและเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็จีนค่ะเราทำการตลาดที่เมืองไทยได้5ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากถือว่านี่เป็นรางวัลการันตีในเรื่องของความสำเร็จของแบรนด์เราด้วยป่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นรางวัลการันตีที่ทำให้เราหลักหายเหนื่อยเลยนะในการที่เรามุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์ตัวนี้ให้อยู่คู่คนไทยให้คนไทยได้เห็นการนี้ค่ะเป็นครีมกันแดดจากประเทศเกาหลีค่ะแล้วกระแสตอบรับของแบรนด์เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของแบรนด์ดีมากค่ะดีเกินความคาดหมายเลยนะคะคือเรามียอดขาย 300,000 ซองภายใน2เดือนค่ะและตอนนี้คือเข้าเดือนที่3ที่ซูมีอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปอาจจะเจอซูมีได้ที่ร้าน Event Boy ค่ะทั่วประเทศมาต่อกันที่ทางด้านของอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับ Intermat ASEAN 2018และ Concrete Asia 2018เปิดให้ร่วมงานแล้ววันนี้ที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนงาน Intermat ASEAN 2018และงาน Concrete Asia 2018จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจและตอบโจทย์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและคอนกรีตได้อย่างครบวงจรที่สุดซึ่งจะจัดบนพื้นที่แสดงสินค้ารวมกว่า
21,500 ตารางเมตรซึ่งแบ่งเป็นส่วนการแสดงสินค้าใน4กลุ่มได้แก่สินค้าและเทคโนโลยีประเภทงานขนย้ายดินและการรื้อถอนระบบการยกการเคลื่อนย้ายและการขนส่งงานอาคารและสถานที่งานถนนงานเมืองแร่และงานรากฐานการผลิตคอนกรีตรวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจภาพรวมธุรกิจและมองเห็นโอกาสในการทำตลาดก่อสร้างได้อย่างมีศักยภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนนี้ณอาคาร 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะและข่าวต่อไปนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสายเกมนะคะหรือคนที่ชอบเล่นเกมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ Honor Play Play with Honor นะคะชวนแฟนพันธุ์แท้สายเกมแข่งเกมกับเกมเมอร์ชื่อดังกันค่ะ Honor ประเทศไทยจัดงาน Honor Play Play with Honor เอาใจแฟนพันธุ์แท้สายเกมจัดการแข่งขันเกมกับ Ohanaแก๊งสุดเกรียนเพื่อชิงรางวัล Honor Play สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงสำหรับชาวเกมมูลค่า 9,990 บาทณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานครั้งนี้นะคะชาวเกมและผู้ที่สนใจจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยเทคโนโลยี GPU Turbo ที่สามารถเร่งความเร็วในการประมวลผลกราฟิกช่วยให้การใช้งานลื่นไหลไม่มีสะดุดและนอกจากนี้นะคะยังมีระบบAI 4D Smart Shock ให้ผู้ร่วมแข่งขันสัมผัสการสั่นสะเทือนด้วยเทคโนโลยี AI ในเกมที่หลากหลายรูปแบบมีระบบเสียงรอบทิศทางในวงกว้างแบบ3มิติจากเทคโนโลยี Hisense 3D Audio ทำให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงที่เหนือระดับได้เหมือนกับอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวค่ะมันไม่เคยจับโทรศัพท์ได้แบบนี้ครับผมนั่นไงนั่นไงคนที่ชอบเล่นเกมใช่ใช่ไหมเรื่องกราฟิกแสดงผลได้รวดเร็วลื่น GPU Turbo ใช่ไหมใช่ครับผมตอบโจทย์คือเล่นเกมเนี่ยคือเราสามารถแบบปรับกราฟิกสูงสุดได้เกือบได้หมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมประหยัดแบตก็มันตอบโจทย์กับเกมเมอร์โฟนนะครับผมถ้าคิดว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์โฟนครับผมรุ่นนี้แบบตอบโจทย์ครับผมเล่นได้ยาวๆเล่นได้นานขึ้นและอยากบอกไอ้เรื่องนึงเรื่องเสียงเมื่อกี้แอบฟังครับเปิดลำโพงดูมันเป็นระบบ 3D ใช่ไหมเหมือนอยู่ในโรงหนังฮะสมมุติว่านั่งเล่นในบ้านอย่างเงี้ยคนเดียวอย่างเงี้ยแทบไม่ใส่หูฟังเลยรู้หมดเลยว่าเดินมาซ้ายมาทางขวาถ้าเกิดเป็นเกมพับจีอย่างนั้นนะแบบเดินซ้ายเดินขวาเรารู้หมดเลยถือว่าสุดยอดครับผมถ้าชอบเล่นเกมนะฮะถ้าชอบเล่นเกมออนเนอร์เกมนี่ตอบโจทย์คนเล่นเกมในสมาร์ทโฟนมากไม่ใช่แค่เกมพับจีอย่างเดียวอาจจะเป็นเกมอื่นเอาวีหรือว่าแบบทุกเกมอื่นอ่ะที่อยู่ในโทรศัพท์ที่เราชอบเล่นกันอ่ะผมว่าออนเนอร์ออนเนอร์เพย์ตอบโจทย์ครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารของการช็อปใครอยากเป็นนักช็อปช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับค่ะสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999เอาละฮะกลับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมเบรกนี้ป้าหญิงครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมอาหารชุดเก่าที่อร่อยเนี่ยหายไปกลายเป็นอาหารชุดใหม่ที่อร่อยเหมือนกันมาวางใหม่ในชุดนี้เรามาเลือกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับผมนะฮะเมนูลาบปากในวันนี้ป้าหญิงจะเลือกเมนูอะไรเป็นพิเศษ